ก็มื้อเช้าของอาหารที่บ้านเราเนี่ยก็นี่แหละครับแหนไข่มดแดงแล้วครับหลานเคยจัดให้เดี๋ยวคอยลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่า นี่แหละบ้านเราครับไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกครับนะต้นมะม่วงเราก็มีมดแดงด้วยนะเลี้ยงมดแดงกินกันง่ายๆก็ปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติฮะนะทนเกียดก่อนครับนิดนึงพอตั้งใจเลยจะหากินก้อยไข่มดแดงครับวันนี้นะนี่ฮะได้มาครับนี่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวยังไม่พอฮะเรายังจัดอีกนี่ครับเราก็มีคนชี้เป้าด้วยนะครับนะไม่ธรรมดาต้องทำงานเป็นทีมฮะต้องมีคนชี้เป้าแล้วก็นี่ฝ่ายสนับสนุนอยู่ข้างหลังหลานชายถือว่าหลานหรือเหลนแล้วละนะนะน้องเป็นหนึ่งกับเป็นต่อนะนี่แหละครับสวนบ้านเราเนี่ยกินแบบง่ายๆเป็นอาหารปลอดสารแต่เป็นอาหารของคนชั้นสูงด้วยครับเพราะว่ามันจะอยู่บริเวณยอดฮะโอ้โหมีถึงหน่วยเสี่ยงภัยช่วยเขย่าด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาฮะนี่เป็นไงฮะมีการชี้เป้าอีกเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเนี่ยทำงานกันเป็นทีมเนี่ยมื้อเช้าของนาเล็กเนี่ยวันนี้จะกินก้อยไข่มดแดงฮะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำเขาด้วยของเราก็คือนำมดแดงนี่แหละมาใส่กระมังน้ำนะเพื่อมาแยกทั้งเศษใบไม้เศษหญ้านะทั้งตัวแม่ออกด้วยแล้วก็จะเลือกเอาเฉพาะไข่มดแดงกับไข่แม่เป้งนะโอ้โหตัวแม่เป้งด้วยโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยโอ้มีหน่วยเสี่ยงภัยครับนะจันเนสุดยอดมดแดงไม่ระคายผิวหรอฮะนะมาตรฐานครับ มาแถวนี้ก็บอกว่ามีมาตรฐาน มาตรฐานตัวแม่มดแดงเราก็เก็บทิ้งออกไปแถวนี้แหละครับนะก็เป็นก็เขาก็ไปใช้ชีวิตก็เหมือนเดิมนะขั้นต่อไปเป็นวิธีการง่ายๆนะต้องมีความชำนาญนะทำไม่เคยทำทำไม่ได้ฮะรับรองโดนกัดกันเพียบดูขบวนการแยกแม่ไข่มดแดงนะโดยการใช้เศษผ้าเนี่ยไปแกว่งเพื่อเอาตัวแม่มดแดงออกแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ไข่อย่างเดียวฮะก็จะเป็นพวกแม่เป้งด้วยเนี่ยแม่เป้งเยอะเลยครับเนี่ยแกว่งเอาที่เป็นตัวมดแดงมันก็จะมีขามาติดมาด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นแม่เป้งติดมาด้วยอ่ะแม่เป้งเราก็กินนะครับนะนี่ครับก็เราก็จะแยกออกจากน้ำแล้วก็มาใส่ถ้วยนะแยกไว้นะเนี่ยเป็นการเคโอ้รูรั่วนี่ฮะก็ใช้ตะแกรงอย่างนี้แหละร่อนเทเลยไข่ที่อยู่ข้างล่างจะได้ไข่สีสวยทั้งนั้นเลยฮะ
นี่โอ้โหไข่สดสดนี่สุดยอดเลยฮะตอนเครื่องยำเขามีอะไรบ้างน้ำปลาพริกป่นนะผงนัวแล้วก็น้ำมะนาวไหนน้ำมะนาวโอ้มันมาตรงมะนาวหรอแม่ข้าวคั่วแล้วก็หอมซอยนะไปต้นหอมเรามาดูกันฮะเริ่มต้นเราใส่อะไรใส่พริกป่นใส่พริกป่นชอบเผ็ดแบบไหนก็ใส่เข้าไปฮะใส่เยอะค่ะชอบเผ็ดก็เองคิดหลุมโดดวะก็มีน้ำปลาใส่ไปหน่อยคนเข้าไปใส่ข้าวคั่ววันนี้ให้พี่สาวคนโตทำให้กินนะป้าติ๋วนะเราแม่ครัวประจำบ้านสมัยเด็กชูรสกันเนาะชูรสนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเลี่ยนอยู่แล้วใส่สมมะนาวไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าถ้ามีเมมันมีตัวมดแดงด้วยมันก็มีความเปรี้ยวอยู่ในเราไม่ต้องใส่มะนาวชิมดูว่าโอเคแล้วก็เติมผักเข้าไปนะเครื่องปรุงนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆฮะไม่ยุ่งยากนะใครก็ทำได้ฮะนะก้อยไข่มดแดงนะของทำง่ายแต่ว่าอร่อยเป็นอาหารของคนชั้นสูงนะเพราะว่าอยู่บนยอดไม้เลยอาหารชั้นสูงขอจิมอีกครั้งนึงโอเคผ่านนะนี่ครับดูหน้าตาของเขานี่ก้อยไข่มดแดงโรยข้าวคั่วไปหน่อยให้มีสีสันก้อยแต่ไข่มดแดงก้อยแม่เป้งด้วยรวมแม่เป้งด้วยนะสุดยอดแล้ววันนี้นาเล็กกลับมาบ้านได้กินอาหารถือว่าสุดยอดของที่นี่แล้วฮะของหายากขนาดคนอยู่นี่ยังไม่ได้กินอยู่นี่อยู่นี่ก็ได้กินพร้อมนาเล็กแล้วครับไปที่โต๊ะอาหารกันเลยเรามาดูโต๊ะอาหารเราหน่อยว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับไข่มดแดงลาบไข่มดแดงหรือก้อยไข่มดแดงแล้วแต่จะเรียกกันนะอันนี้ก็ต้มยำนะอันนี้ก็น้ำพริกแบบบ้านๆเรานะผักก็โอ้ขนุนต้มแล้วก็มีอันนี้ยอดผักจิกนะเรียกว่ากระโดนน้ำแล้วแต่จะเรียกกันแล้วก็มีสะเดาด้วยกุ้งฝอยชุบแป้งทอดแน่กุ้งฝอยชุบแป้งทอดด้วยนะสุดๆแล้ววันนี้อ่ะมาทานข้าวกันครับผมครับดูแม่เป้งโอ้ยังกระดึบอยู่เลยฮะเนี่ยยังขยับกึบกับกึบกับอยู่เนี่ยดูนะนี่เดี๋ยวกินให้ดูฮะอาหารชั้นสูงสุดยอดฮะอร่อยจัดหน่อยกับผักอันนี้เป็นผักจิกต้นจิกหรือว่ากระโดนน้ำนะจะกินกับพวกลาบพวกก้อยเนี่ยสุดยอดมากเลยหรือกินเป็นเมี่ยงอร่อยเนี่ยเป็นคำๆโดดนะอร่อยครับเป็นปากจะตัดความเปรี้ยวนี่เห็ดตาลต้มยำกุ้งเห็ดตาลกุ้งใส่เห็ดนี่แหละครับเรามากินกันแบบครอบครัวกันนะกับพี่สาวกับหลานๆนะอร่อยกันมื้อเช้านะ
นะกินแบบวิถีบ้านๆสาวก็บอกว่าเพิ่งได้กินเนาะได้กินในยำไข่มดแดงวันแรกเลยวันแรกเลยงานประยูเจ้าของบ้านไม่ได้ดูเลย ครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศของอาหารแบบบ้านๆมาฝากกันนะครับต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งใส่เห็ดฟางด้วยเห็ดป่าจ้ะเห็ดป่าเห็ดอะไรนะยายเห็ดเห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวแป้งนี่ว่าเห็ดนี่เห็ดฟางเห็ดฟางหาไม่ได้ไม่ได้ไปจน2บ้าน3บ้านไม่มีไอ้เปียแม่ค่ะเขาบอกแม่ค่ะเขามองเหมือนเห็ดป่าบ้านเรานะเรียกว่าเห็ดข้าวแป้งนะเห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวหมากอะไรแถวนี้มีเยอะเนี่ยก็จิ้มน้ำพริกพริกอะไรเนี่ยพริกเมี่ยงเมี่ยงเมื่อคืนบอกจ้ะนี่คุณพ่อซื้อมาเป็นเมี่ยงมันจะขายครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนั้นเล็กด้วยนะครับผมสวัสดีครับ